นี่ถามจริงชวนฉันมากินข้าวอ่ะจะจีบฉันเหรไงจีบได้ป่ะเราจะจีบเขาอ่ะดีพอแล้วเหรอนอกจากเราสองคนแล้วอ่ะแต่ว่าเรื่องที่เราเขียนน่ะมันจะไปถึงคนอื่นป่ะเอาหน้าถ้ามันจะเห็นอยู่แค่คนสองคนมันก็โอเคละคิดดูสิแต่ยังได้รูปสวยๆที่แปลกๆจากสิ่งที่พาวเขียนในหนังสือได้แต่ที่สำคัญน่ะได้แฟนมาหนึ่งคนใครแฟนพิสูจน์ให้ได้ก่อนดีว่าดีพอมาจอดที่จอดไอ้เต้นจอดเอาฮัลโหลBirthday to you ไปซื้อของขวัญมาให้แค่เผามาก็เป็นของขวัญพอละงั้นสัญญานะว่าจะดูแลของขวัญชิ้นนี้เป็นอย่างดีสัญญาตลอดชีวิตเลยนะเออไม่ต้องห่วงนะเผาแต่เต็นจะดูแลเผาเองอยู่ถึงวินาทีสุดท้ายเลยมันไม่มีใครที่แม่งแบกรับเรื่องอย่างนี้ได้ตลอดชีวิตหรอกว่ะเป็นมึงก็เหอะจะนานแค่ไหนวะมึงเหนื่อยไหมเนี่ยพรุ่งนี้วันเกิดผมไม่อยากได้อะไรหรอกผมขอของขวัญวันเกิดผมคืนได้ไหมครับจะยอมใครคว้าหาคำตอบฝันคงจริงสักครั้งไม่พอไม่ช่วยเต้นเลยอ่ะฮะแล้วที่เต้นเป็นอย่างเงี้ยเพราะเต้นรักเผาฮะแล้วเต้นพ่อแบบนี้ลุกขึ้นมาสิเผาลุกขึ้นมาสิเหนื่อยไหมเต้นตาขึ้นมาได้สิ่งแรกที่เต็นอยากทำคืออะไรเต็นถามเผาว่าเต็นดีพอที่เป็นแฟนเผาหรือยังดีพอหรือยังเผา